สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่นเองชาแนลสำหรับนี้เราก็มีอยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชานะครับภาคต่อของตู้คอลลาโบรีซิโร่เพื่อนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดทั้งหมดอีก1การันตีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมก็ไปจัดคอสตูมนะครับทั้งลายฮาร์ดแล้วก็น้องเอคิโดน่ามาหมดแล้วด้วยนะนี่นะครับก็จัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาแต่งตัวกันอีกทีนึงนะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะเพราะว่าผมกะว่าจะเปิดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็อัพอันติให้มันครบเรียบร้อยแล้วค่อยเริ่มอัพตัวแล้วถึงจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างยุ่งนะไม่ค่อยมีเวลานะครับมาเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ช่วยของผมวันนี้กันก่อนเลยครับก็สำหรับผู้ช่วยของผมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องเอมิเลียนะครับมาในลุคใหม่เลยเพื่อนๆคอสตูมแนวอียิปต์นะครับคีโอพัตตาปะน่าจะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเอมิเลียเนี่ยจะช่วยให้ผมรอดพ้นจากโคลาโบกาชาในรอบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บตั๋วนะครับมาครบแล้วนะ10ใบแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเปิดได้ครบอีก1การันตีนะครับซึ่งเป้าหมายของเราตอนนี้หลักๆเลยนะครับขอไลฮาร์ดอีก2ตัวเพื่อนๆถ้าได้ไลฮาร์ดอีก2ตัวเนี่ยคือผมจบเลยนะผมจบกับตู้โคลาโบเลยครับมา3 2 1ไปได้มั้ยโอ้ของฟรีแล้วดีมีที่ไหนของฟรีแล้วดีมีที่ไหนไม่มีครับของฟรีแล้วดีโอเคต่อไปตู้เพชรแล้วครับไปเลยฮึบเอาจริงผมอยากให้จบในการันตีนี้นะได้ไหมก็ถ้าไม่ได้เนี่ยผมหลังจากดูวางแผนการเงินนะครับผมว่าจะเอาเศษโคลาโบนะครับ3เหรียญเนี่ยไปแลกเป็นเหรียญไลฮาร์ดนะว่าโอ้เดี๋ยววันนี้จะรอดไหมเนี่ยเรียบร้อยครับหรือถ้าไลฮาร์ดไม่ออกเนี่ยขอเป็นน้องเอคิโดน่าก็ได้นะแบบที่เปิดวันไลฟ์ครับโอเคครับมาแล้วครับตัวแรกมาสวนไหมได้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 ไหมขอร้องขอร้องขอร้องตัวโคลาโบครับโคลาโบมาก่อนนะตัวไหนก็ได้ครับตอนนี้ขอเป็นโคลาโบนี่คือโอเคแล้วนะมาโหแต่ถ้าได้ไลฮาร์ดนี่คือแบบจะรู้สึกฟินเป็น3เท่านะครับโอเคน่าจะตัวที่ประมาณ9นะครับตัวที่9หรือ10นะกิลทันเดอร์ครับตัวที่8ครับไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัวที่9อันนี้ปะมาแล้วโหเดี๋ยวคิงโอ้คิงนี่ตัวที่3แล้วเพื่อนๆถ้านับจากที่เปิดตู้นี้มาทั้งหมดนะครับโอ้โหโคตรเกลือได้เปล่าได้ไหมได้ไหมสกิปแดงสกิปแดงรับไป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 ขอร้องขอร้องขอร้องสกิปแดงมันต้องแบบ 50% ต้องมาเอาจริงอย่างน้อยวันนี้ผมขอเห็นป่าสักครั้งได้ไหมคือจากคราวที่แล้วเนี่ยเปิดนะครับ2การันตีป่าก็ไม่มาหาผมสักรอบเลยนะลงทีโอ้โหเรียบร้อยดูทรงจะรอดไหมเนี่ยวันนี้วันนี้ดูไม่มีทรงยังไงไม่รู้นะวันนั้นน่าจะเปิดให้จบๆไปนะครับฟาไปชนะไหมลุงลุงที่ลุงโอ้โหเรียบร้อยทองยาวๆวันนี้โหเดี๋ยว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 ไม่มาจริงดิไม่มาจริงดิขอร้องเห็นไหมบูโอ้ my god อันนี้แหละต้องมาแล้วจริงสกิปแดงสวนไป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 โอ้โหไม่มานี่คือเศร้าอ่ะจริงๆไม่มานี่คือเฮิร์ตแน่ๆเพื่อนๆฟาดไปครับชนะได้ไหมชนะเหอะ
โอเคมาแล้วโอเคมาแล้วครับตัวที่2โอ้โหเกือบ300เพชรเพิ่งได้มา2ตัวมาโอ้ยังน้อยคือถ้าลายฮาร์ดออกนี่คือจบเพื่อนๆที่เกือบมาทั้งหมดผมให้อภัย 100% ถ้าลายฮาร์ดมานะถ้าลายฮาร์ดมา 100% ตัวแรกเลยมาหัวแดงโอ้อะไรคำนี้มาคู่เลยคิงเรียนเน่มันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไปแถมให้หน่อยโอเคครับโอเค300เพชรได้มา3ตัวนะครับ SSR แล้วก็หลุดที่ไม่ใช่คอลโลโบไป2นะตัวสุดท้ายอย่างน้อยขอให้มันเป็นคอลโลโบหน่อยลายฮาร์ดมาหน่อยลายฮาร์ดจริงๆคือถ้าลายฮาร์ดมาตัวนี้นะครับมันยังอยู่ในงบได้เพื่อนๆฟาดไปฟาดไปโอ้โหชนะด้วยต้องมาแล้วไอ้หนุ่มผมแดงไอ้หนุ่มผมแดงต้องมาแล้วไอ้หนุ่มผมแดงตัวสุดท้ายครับมาเอาใจช่วยด้วยเดโปดเด่นนะครับต่อไปตัวที่10ครับยังไม่ใช่นะมันตัวสุดท้ายตัวที่11ครับอัลสวินศักดิ์สิทธิ์ลูนและหัวแดงบายบายโอ้โหเจ็ดบาทจะมาทางแกงไม่ได้โอ้โหเกลือจัดวันนี้โหนี้หนักมากเพื่อนๆได้โปรด1ใน3 1ใน3 1ใน3 33% นะครับเอาจริงคงไม่สวยขนาดนั้นหรอก3 2 1ไปโอเคโอเคอย่างน้อยได้เอคิโดน่ามานะครับตัวหนึ่งนะไปต่อเลยโอ้โหถ้าน้องเอคิโดน่าไม่มานี่คือแบบมันจะเป็นหนึ่งการันตีที่เศร้ามากอ่ะจริงๆไปเลยครับบอกเลยไม่อยากให้มันมีการันตีที่3เพื่อนไม่ใช่3มีการันตีที่4นะครับฟาดไปลุงทีลุงโอเคโอเคหัวหน้าดัดรับโอเคได้ไหมโอ้โหสีทองชนะทีโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหเปิดไปอีก150นะครับไม่ได้อะไรเลยเพื่อนๆ SSR ไม่ออกเลยนะมาผมว่าผมเปลี่ยนหน่อยดีกว่าไอ้หนุ่มผมแดงผมมาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวจัดคอสตูมให้ด้วยนะครับป่ะโอ้โหจัดมาขนาดนี้ไม่มาอยากจะร้องไห้เอาชุดไปคืนได้ไหมเนี่ยเอาชุดไปคืนได้ไหมไม่มาแบบนี้อยากจะงอนเลยมาลายฮาร์ดโอเคครับมาไอ้หนุ่มผมแดงไปต่อเลยฮึบหกจังหกจังโอ้โหพระเจ้าเอซ่าไม่ออกเลยโอ้โหผมโดนเล่นแล้วจริงๆ3รอบสุดท้ายครับไปสกิปเลยแล้วกันอันนี้มาวะโอเคอย่างน้อยยังมาครับขอร้องอย่าหลุดเลทได้โปรดคือป่าก็ไม่มาให้ผม2อันไงมาอันเดียวนะครับมาโอ้โหบอกเลย7บาทนี่ผมไม่ได้จัดหนักขนาดนี้มานานแล้วด้วยนะครับพอนี้มันเป็นโคลาโบที่แบบมันน่าจะไม่วนกลับมาแล้วนะผมก็เลยแบบจัดเต็มเหมือนกันนะขอร้องได้โปรดได้โปรดโอเค3ตัวโอเคโอเคโอเคมันต้องจบแล้วจริงๆเพื่อนๆช่วยด้วยมาไลฮัทเย้โอเคครับตัวแรกมาแล้วไลฮัทเหลืออีก2ลุ้นเพื่อนอีก2ลุ้นผมมันจะเป็นแบบจริงผมยังไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรเยอะครับเดนครับมาเอาให้มันจบก่อนนะขอร้องไอ้หนุ่มผมแดงไอ้หนุ่มผมแดงโอเคก็คิวครับฮึบมาเบียโก้โอเคได้อยู่ครับอย่างน้อยเป็นคอลลาโบนะเราเอาเหรียญไปใช้ได้นะครับเหลือตัวสุดท้ายครับขอร้อง
ไลฮาร์ดไลฮาร์ดเราต้องการนายเราต้องการนายน้องเย็นนี่สองตัวแล้ววันนี้มาทำไมเนี่ยโอ้โหถ้ามันแบบเป็นไลฮาร์ดเอคิโดน่าไลฮาร์ดนี่คือแบบผมปิดคลิปนอนเลยอ่ะจริงๆถ้ามันมาแบบนั้นนะครับมาสุดท้ายแล้วครับมีให้ลุ้นไหมสุดท้ายแล้วโลน่าจะไม่รอดโอเคครับจบจบครับโอเคเกือบจะแย่นะครับรอบนี้ก็แน่นอนนะน่าจะต้องเลือกไลฮาร์ดนะครับโอเคเลือกไปเลยแล้วกันไลฮาร์ดนะครับไปโอเคครับก็สำหรับผลประกอบการของวันนี้นะครับตัวคอลโลโบนะตัวธรรมดาผมไม่นับนะเพื่อนๆได้น้องเบียโกมา1นะครับเอคิโดน่า1แล้วก็ไลฮาร์ด1นะครับแล้วก็ไลฮาร์ดเนี่ยผมได้เพิ่มอีก1ตัวจากการันตีนะครับก็เท่ากับว่าไม้ตายตอนนี้ของผมนะครับได้ขั้น5นะครับไลฮาร์ดโอเคเดี๋ยวอัพไปก่อนเลยไลฮาร์ดได้5แล้วก็น้องเอคิโดน่าก็น่าจะได้5มั้งถ้างั้นโอเคขั้น5เหมือนกันเลยสำหรับตู้โคโลโบนี้เนี่ยผมก็น่าจะไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าผมตอนนี้นะครับถ้าจากที่ผมคำนวณนะผมสามารถเอาเศษนะครับมาแลกทำไลฮาร์ดแล้วก็น้องเอคิโดน่า6ทั้ง2ตัวได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่5เศษใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวมันมีกิจกรรมล็อกอิน14วันนะครับได้เหรียญน้องแรมมาอีก1นะก็จะเป็น6นะครับสามารถแลกได้2ตัวนะโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยรอดตายแบบฉิวเฉียดนะครับผมไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะโคโลโบนี้เนี่ยหมดไปจะเป็นหมื่นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะลงทุนเปิดหาตัวละครแล้วก็จัดชุดคอสตูมนะครับยังไงผมก็ขอฝากร้านเรือจิโร่ด้วยนะเพราะว่ามันถูกกว่าเติมเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับคลิปรีวิวตัวละครใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะรีวิวตัวไหนก่อนนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ